คือต้องบอกเลยว่าตัวปนัดเนี่ยก็คือแบบว่าสงสารลูกเรื่องนี้คือน้องเจ้าคุณแบบว่าแสดงออกมาแล้วเข้าใจในตัวละครได้ดีมากๆเป็นเด็กที่มหัศจรรย์มากในเรื่องการแสดงแล้วมันพาให้เราให้ผมกับแอปกับตัวเจ้าคุณเนี่ยพอมาเป็นปนัดปรเมศวงศ์บงกตมันคือครอบครัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละอย่างแต่ละซีนแต่ละจังหวะคือแต่ละโมเมนต์ที่มันเกิดเรื่องขึ้นหรืออะไรขึ้นความชัดเจนของการแบบผู้ใหญ่รังแกฉันน่ะนึกออกว่าแบบว่าพ่อแม่รังแกเด็กอ่ะพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยมันชัดขึ้นแล้วทุกอย่างเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ความทุกข์ของลูกหมดเลยซึ่งกว่าที่ผู้ใหญ่จะคิดได้อ่ะบางทีมันก็อาจจะกระทบจิตใจลูกไปแล้วอะไรแบบนี้